ามกลางกระแสขาดแคลนน้ำในพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศการจัดการบริหารน้ำเพื่อการเกษตรของภาครัฐดูจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทางออกในการจัดการปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขวางลำน้ำเพื่อกักตุนน้ำไว้ใช้ในยามวิกฤตขณะเดียวกันอีกเหตุผลก็เพื่อป้องกันอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมองเข้าไปยังพื้นที่ห่างไกลอำเภอเล็กๆซุกซ่อนอยู่ในหุบเขานับเป็นอำเภอที่อยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ประชากรในอำเภออมก๋อยประกอบไปด้วยชาวปากกากะยอพื้นที่ของอำเภอนี้ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนดังนั้นพื้นที่เกษตรกรรมจึงเป็นลักษณะการผลิตเพื่อยังชีพเสียส่วนใหญ่เขาทำมันให้เขาเนี่ยให้เนี่ยให้เนี่ยนาไล่หมู่เมียงให้หมู่เมียงโฮเจ็ดปีขยายไปโฮเจ็ดปีขยายฟื้นมาคนเดียวถ้ามีนาขอเนี่ยนาถ้ามีนาขอเนี่ยให้สำหรับวิธีคิดในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภออมก๋อยก็ยังเป็นลักษณะการอิงวิถีชีวิตท้องถิ่นที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานและดูเหมือนว่าการจัดการด้วยหลักการนี้จะได้ผลตามหลักความพอเพียงคือมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากนั่นเองโดยจะสังเกตเห็นว่าการเพาะปลูกใน1ปีจะหมุนเวียนปลูกพืชที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาลเช่นในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำอย่างพอเพียงชาวอมก๋อยจะลงนาปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนแต่ในฤดูแล้งก็จะปลูกพริกมะเขือเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นต้นแม่น้ำแม่ตื่นถือว่าเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนชาวอำเภออมก๋อยนะครับซึ่งเป็นเปรียบเสมือนสายเลือดเส้นใหญ่ของคนอมก๋อยซึ่งใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรครับเราได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของน้ำในแม่น้ำลดน้อยลงนะครับก็ได้มีโครงการในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำเราได้มีการบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนร่วมกันเข้ามาทำฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำและเป็นการชะลอการไหลของน้ำตลอดจนถึงการดักตะกอนที่จะมีตะกอนทรายไหลลงสู่แม่น้ำแม่ตื่นนะครับเดี๋ยวจะชนอันนี้หันท้ายไปนะหันท้ายไปนะเอามาซุยมาซุยมาโยงสองจันกดอู้หนอนะไว้ได้แล้วกะไว้ได้แล้วกะเห็นไหมที่ตากต้นตายน้อยกะสำหรับโครงการฝ่ายชะลอน้ำในเขตต้นน้ำแม่ตื่นครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการร่วมกันของคนในชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยมองว่าทุกคนที่มีส่วนในการใช้น้ำจะมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารทรัพยากรดินน้ำป่าร่วมกันพอดีชาวบ้านข้างล่างก็มีปัญหาการขาดแคลนน้ำเนาะให้ชาวบ้านอยู่ที่ต้นน้ำให้ดูแลน้ำเนาะอปต.ก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณเนาะอย่างมาวันนี้ก็เอากล่องเคเบียงเนาะและค่าอาหารต่างๆให้ชาวบ้านมาช่วยกันเพื่อความสามัคคีและรักษาต้นนั้นด้วยนะครับ